่ะท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการแสงส่องธรรมอยู่นะคะค่ะคุณแม่คะหลังจากที่เราห่างหายการรับสายโทรศัพท์มานานวันนี้ก็มีสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุณแม่รับสายเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะค่ะหนูอยากจะถามว่าตอนนี้หนูยังมีกรรมอะไรอยู่หรือเปล่าคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วตอนนี้หนูผ่านเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะดีขึ้นแล้วค่ะค่ะแม่คะหนูถามหนูขอถามนิดนึงค่ะพอดีหนูจะทำโรงงานนะคะค่ะแล้วทีนี้ตอนนี้หนูกำลังจะซื้อที่กับเจ้าของที่หนึ่งอยู่ที่แถวสมุทรปราการนะคะค่ะไม่ทราบว่าหนูจะได้หรือเปล่าคะแม่ได้ค่ะได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ราคาที่เราอยากซื้อที่เราอยากซื้อใช่ไหมคะแล้วหนูเนี่ยต้องเหมือนกับแม่หนูอยากให้แม่ช่วยแนะนำเรื่องการดำเนินชีวิตของหนูหน่อยนะคะว่าหนูจะต้องไปทางไหนถึงจะไปในทางที่ถูกอะค่ะที่ถูกต้องไม่ชีพูดได้นะได้ค่ะก็มีเรื่องที่ต้องระวังใจคือเรื่องสามีคนอื่นค่ะต้องระวังเรื่องเดียวมันยังมีเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะแม่ใช่เรื่องสามีคนอื่นต้องระวังมากๆเลยแม่ชีขออนุญาตเอาเรื่องหนูเป็นธรรมทานในรายการเนาะได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่หนูเจอใครเนี่ยผู้ชายเห็นหนูเนี่ยมันรู้สึกว่าต้องชะตากันเลยอ่ะหนูมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับจูงใจนะมีแรงจูงใจที่มันเรื่องเกี่ยวกับกรรมตรงนี้อันนี้หนูว่าหลุดมาแล้วสองเปาะนะหลุดมาแล้วสองเปาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าหนูดำเนินกิจการอะไรก็แล้วแต่หนูพยายามมองถ้าหนูรู้สึกขอใจใครเนี่ยหนูพยายามมองเลยไปมองเลยไปมองเลยมองเป็นไหมคะมองเลยอย่ามองหน้าตรงถ้าเราเกิดไปเจอใครที่มีลักษณะแบบต้องใจอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่หนูมีนิดเดียวที่หนูแพ้เพราะว่าหนูพอใจปุ๊บหนูมองหน้าปั๊บเนี่ยตามันบอกว่ามันพร้อมที่จะเป็นชู้กันอย่างเงี้ยคือของหนูมีกรรมเรื่องนี้หนูก็ระวังแต่ว่าเรื่องเราระวังเพื่อการประกอบธุรกิจจะได้ไม่ล่มสลายลงไปอีกอ๋อค่ะเพราะว่ากำลังเนี่ยกำลังชีวิตกำลังอยู่ขาขึ้นแล้วอยู่ขาขึ้นแล้วถ้าวันไหนที่มันมีเรื่องเราไปเป็นคนที่ต่ำของครอบครัวใครสิ่งที่เราสร้างไว้มันจะค่อยๆพังลงมาอ๋อค่ะนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสายต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะแม่ชีค่ะครับ คือว่าผมจะมีเรื่องมาถามครับว่าทำไมช่วงนี้มันคิดไม่ค่อยดีนะครับคิดไม่ดีกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็คุณแม่ชีรัตพรด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้ถ้าคิดอย่างนี้เรื่อยๆเนาะเวลาที่จะอาบน้ำอ่ะเวลาที่อาบน้ำตอนอาบน้ำที่บ้านอาบแบบไหนอาบแบบใช้ขันตักหรืออาบฝักบัวหรืออาบในฝักบัวครับผมฝักบัวอาบฝักบัวใช่ไหมครับให้เงยหน้าไปให้สุดเลยอ่ะแล้วก็อธิษฐานบอกว่าจิตที่ตกหล่นอยู่ในอบายภูมิอ่ะจิตที่ตกหล่นอยู่ในอบายภูมิอย่าเกิดอย่ามีแก่ข้าพเจ้าอีกครับจิตที่ตกหล่นอยู่ในอบายภูมิครับอย่าให้เกิดและอย่าได้มีกับข้าพเจ้าอีกแล้วก็เปิดน้ำฝักบัวลดลงมาเลยครับแล้วมันจะรู้สึกโล่งครับนะคะเพราะว่าไม่ชีพูดได้มั้ยได้ครับทุกเรื่องครับไม่ชอบเข้าไปดูไอ้เว็บโป๊ะๆบ่อยๆมันเลยหมกมุ่นเว็บโป๊ะพอเราเข้าไปดูบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เหมือนกับว่าเราตกจิตเราตกลงไปในเรื่องของกันในเรื่องของกามอ่ะนะพอเราเจออะไร
เช่นเห็นพระพุทธรูปเราก็คิดไม่เรื่องไม่ดีแล้วครับใช่ครับเห็นพระสงฆ์คิดไม่ดีแล้วครับใช่เห็นแม่ชีก็อยากทำอะไรกับแม่ชีแล้วคือนี่เรื่องของการที่เราไปผ่านเข้าไปเหมือนเข้าไปดูสิ่งยั่วยุใจอย่างเงี้ยค่ะลองนะคะลองดูเย็นนี้ทำเลยคืนนี้ครับเอาแล้วเมื่อตอนที่ผมบวชเป็นไงบ้างครับตอนบวชก็ผ่านนี่คะตอนบวชก็ผ่านทำได้ก็เรียกว่าถ้าคะแนน10ก็ได้6อ่ะได้6ยังไม่ขาดทุนนะคะผ่านถือว่าดีนะครับค่ะตอนนี้ที่กำลังเป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะเราคนเดียวคนที่ดูรายการเราก็ยังเป็นอย่างที่เราเป็นเหมือนกันใช้วิธีนี้ได้นะคะใช้วิธีของที่คุณโทรเข้ามาเนี่ยใช้วิธีนี้ได้เลยมองขึ้นไปที่บนฝักบัวแล้วดูด้วยนะคะว่าน้ำร้อนหรือน้ำเย็นครับครับเอาน้ำเย็นนะไม่เอาน้ำร้อนครับขอให้จิตที่ตกหล่นอยู่ในอบายภูมิอย่าได้เกิดอย่าได้มีอย่าได้เกิดแล้วอย่าได้มีกับข้าพเจ้าอีกแล้วก็ปล่อยน้ำลงมามันจะรู้สึกโล่งเดี๋ยวคุณแม่ครับเดี๋ยวผมขออีกสักครั้งนึงอะไรนะครับขอจิตที่จิตของข้าพเจ้าที่ตกหล่นอยู่ในอบายภูมิจิตของข้าพเจ้าที่ตกหล่นอยู่ในอบายภูมิอย่าได้เกิดอย่าได้มีกับข้าพเจ้าอีกอย่าได้เกิดอย่าได้มีกับข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าอีกแล้วก็เปิดน้ำเลยครับค่ะคุณแม่ครับแล้วที่บ้านเป็นไงบ้างครับเพราะว่าผมเคยตกเถียงกับคุณแม่เรื่องเสาที่บ้านนะครับเพราะว่ามันอาจจะเลยที่เขาหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกค่ะไม่เป็นอะไรไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่เราครับใช่นะคะค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ชีครับค่ะผมอยากจะถามแม่ชีครับค่ะว่าผมปฏิบัติอยู่ครับแล้วมีอะไรติดขัดหรือเปล่าครับนั่งได้ไหมคะได้ครับผมนั่งได้นานเท่าไหร่ผมไม่ได้นั่งนานเท่าไหร่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับแต่ว่าไปส่วนใหญ่จะใช้ความรู้ส่วนใหญ่จะขอใช้ความรู้สึกเอาครับรู้สึกตัวอยู่ตลอดเนี่ยครับก็แผ่เมตตาให้เวลาที่นั่งรู้สึกตัวอยู่ตลอดให้กำหนดขึ้นมาเนาะกำหนดที่รูปกตารูปในตาให้กำหนดขึ้นมาที่รูปในตาถ้าดวงตาของข้าพเจ้าเคยเห็นแต่ความผิดของผู้อื่นขอการนั่งเจริญกรรมฐานในครั้งนี้จงส่งผลให้กรรมทั้งหลายทั้งมวลที่เคยเกิดขึ้นจากการเห็นของข้าพเจ้าจงสิ้นสุดครับผมเพราะว่าเวลาที่เราถอนสมาธิแล้วเราโกรธง่ายรู้สึกไหมคะครับใช่ครับผมโกรธง่ายแต่ว่าเวลาผมโกรธนี่ผมจะมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดนะครับก็รู้ตัวเองไปเรื่อยๆครับค่ะก็ถือว่าได้อ่ะค่ะแต่ว่าแผ่เมตตาให้ลูกในตาเพราะว่าทนต่อสิ่งเขามากระทบถ้าปุ๊บกดเลยเนี่ยเราต้องค่อยๆช้าๆอ๋อครับผมนะคะแล้วส่วนจากผมอยากจะถามอีกก็คือว่าครอบครัวผมครับตั้งแต่น้องผมแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องผมนี่คือเป็นสิวกันทั้งครอบครัวเลยอันนี้เกี่ยวกับกรรมของไปปู่ย่าตายายหรือเปล่าครับแม่ชีมีกรรมกับผิวครับผมผิวหนังจะมีสิวอะครับขึ้นแบบเป็นสิวอักเสบขึ้นแบบหนักมากๆเลยนะครับในการระบบขับถ่ายไม่ดีแล้วระบบขับถ่ายไม่ดีมันก็เลยส่งผลมาที่หน้าอ๋อครับผมเดี๋ยวแต่เขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมอะไรใช่ไหมครับไม่ค่ะอ๋อครับก็อยากหน้าสวยๆกันทุกคนแหละบางคนก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยทุกแต่เรื่องหน้านะแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นนี่มีอีกไหมครับแม่ชี
มีอีกเรื่องนึงพูดได้ไหมคะครับผมครับได้ได้ครับผมรู้สึกไหมว่าใจมันไม่ปกติใจไปไม่ปกตินี่คือเป็นยังไงครับ มันเหมือนว่ามันมีความเป็นผู้หญิงอยู่ประมาณครับผมใช่ปะใช่ใช่ครับไม่ไม่ทีครับต้องแอบใครไหมคะหรือว่าซ่อนครับผมชอบอะไรนะครับตรงนี้มันเป็นตรงนี้ถ้าในพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าชาติเขาเรียกว่าชาติชาติที่แล้วเป็นผู้หญิงชาตินี้เป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงอยู่ที่ตัวเรา 60-70% แต่ร่างกายเป็นชายหมดแล้วก็มันเหมือนกับเราอายที่จะบอกใครว่าเราความเป็นผู้หญิงที่ตัวเราเยอะมากอย่างเงี้ยอ๋อครับผมก็เวลานั่งกรรมฐานเนี้ยเวลานั่งไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นให้ดูรูปกายในร่างกายเราพอถอนสมาธิแล้วถ้าพบชาติที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยตายอยู่ในเพศของผู้หญิงเนาะครับตายอยู่ในเพศหญิงที่เหมือนกับทุกข์ทรมานตายด้วยความพัดภาคอ่ะตอนนี้เกิดใหม่แล้วเขาเกิดใหม่แล้วมีโอกาสได้เกิดเป็นผู้ชายครับขออานิสงส์จากการเกิดนี้จงส่งผลให้กรรมที่เคยติดมาจากอดีตอ่ะจงหลุดพ้นไปอ๋อครับผมอืมไม่อย่างนั้นเราจะไปรักคนนั้นรักคนนี้รักคนนู้นความรักมันมากมายอ๋อครับคือตอนนี้ติดเรื่องนี้จริงๆเลยครับมีหลายคนไหมคะรักหลายคนมั้ยครับครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทำก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ที่จะอธิบายให้ฟังว่าคำว่าชาติเนี่ยคำว่าชาติชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยคำว่าชาติคือการเกิดที่เป็นหญิงเป็นชายของเราเนี่ยของคุณเนี่ยตายแล้วเกิดเลยตายแล้วเกิดเลยคือตายจากความเป็นผู้หญิงเนาะครับมาเกิดเลยมาเป็นผู้ชายเกิดเลยความเป็นผู้หญิงจากการตายในอดีตเนี่ยมันส่งผลมาเวลาที่เรามองเพื่อนผู้ชายอย่างเงี้ยครับมองด้วยความเจ็บปวดเนาะเหมือนเราดีกับเขาแล้วเขาไม่ดีกับเราเราให้อะไรเขาแล้วเขาปฏิเสธเราเงี้ยแล้วมันกลายมาเป็นความเจ็บปวดที่เราอ๋อครับนะคะครับผมเงี้ยเป็นไรแล้วครับแล้วเรื่องที่ผมเคยพูดกับแม่ชีครั้งหนึ่งนี่คืองานที่แม่ชีบอกว่าจะได้นี่คือเขาจะไม่ได้แล้วใช่ไหมครับโหนานแล้วนะครับครับผมใช่ครับแม่ชีนานแล้วโชคดีนะได้โทรเข้ารายการด้วยอ๋อครับแล้วตอนนี้เขาเปิดสมัครใหม่รอบนี้จะมีโอกาสบ้างไหมครับมีค่ะไปสมัครเลยอ๋อครับนะคะก็ครับเขายังขาดคนอยู่ไปสมัครเลยค่ะก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือบอกว่าจะช่วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็แต่ผมก็ไม่รู้เขาจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็เรื่องงานไม่มีปัญหาครับค่ะครับสวัสดีค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสายต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่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 ะคุณแม่ค่ะโอ้ตื่นเต้นจังเลยเนี่ยขนลุกเลยที่อะไรก็จะได้คุยกับคุณแม่สวัสดีคุณแม่ของหนูเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นของหนูก็ดีดีขึ้นแต่ก่อนดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากค่ะคุณแม่หนูติดกรรมกับคุณแม่ไปคะเนี่ยไม่ติดค่ะไม่ติดนะคะไม่ติดหนูโหลดของคุณแม่แล้วมาฟังก่อนนอนอ่ะไม่ติดค่ะไม่ติดใช่ไหมคะไม่ติดธุรกิจหนูไปดีขึ้นไหมคะแม่ดีขึ้นมากมายมากมายค่ะแล้วหนูต้องมีทำอะไรแก้ไขไหมคะคุณแม่ไม่ต้องแก้แล้วค่ะดีแล้วการสวดมนต์ล่ะคะสวดมนต์ดีมากอะค่ะหรอโหยดีเพราะสงสัยวันนี้คุณแม่กอดหนูแน่ๆเลย โอ้ยดีใจมากเลย คุณแม่แล้วหนูไม่มีบุญที่จะได้เจอคุณแม่ไม่ได้คุยกับคุณแม่ที่งานที่วัดอะค่ะอ๋อไปเถอะค่ะเดี๋ยวสักวันนึงก็ได้เจอใช่ไหมเจอค่ะตอนนี้คุณแม่หนูถามหน่อยสิหนูไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยหรอตอนนี้หนูบอกตรงๆว่าหนูทำธุรกิจอะเปิดไปกับคุณพ่อว่างั้นน่ะคุณแม่หนูบาปไหมพ่อตัดไ
เป็นอาชีพนะคะเป็นอาชีพใช่ไหมคะอืมค่ะแล้วสามีหนูเป็นไงบ้างคะคุณแม่เขาเป็นสามีคุณไม่เป็นอะไรค่ะไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมคะค่ะไม่เป็นอะไรธุรกิจไปโลดนะคะดีค่ะดีมากหนูนั่งสมาธิยังไม่ไปไหนเลยแม่สวดเสียงสวดมนต์แจ๋วมากค่ะใช่เขาคุณแม่บอกให้ออกเสียงห้ามสวดเบาๆมันเป็นการภาวนาหนูเลยต้องตะโกนดังยินดีด้วยค่ะเขาให้ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสนทนากันต่อในช่วงหน้าค่ะ